สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรม Zoom ที่ใช้สำหรับในการเรียนคลาสออนไลน์ของเรานะครับก่อนอื่นเราต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom จากลิงก์ที่เราได้ลงไว้ให้ในกลุ่มนะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ลิงก์นี้แล้วเราจะเห็นโฟลเดอร์อยู่2ตัวแบบนี้โฟลเดอร์แรกจะเป็นของระบบ Macและโฟลเดอร์ที่2จะเป็นของระบบ Windows ให้เราเลือกตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ของเรานะครับเราพอเราเลือกเข้ามาแล้วก็ทำการคลิกลงไปดาวน์โหลดได้เลยพอเราคลิกดาวน์โหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้วจะได้ตัว Zoom Installer เข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับจากนั้นให้เราทำการติดตั้งโดยการดับคลิกเข้าไปที่ตัว Installer ของเราหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมไปที่เรียบร้อยแล้วจะเด้งเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับให้เรากดปิดไปได้เลยต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเข้าสู่คลาสเรียนของเราโดยคุณครูของสถาบันเรียน P จะส่งลิงก์เพื่อทำการเชิญนักเรียนเข้ามาในรายส่วนตัวของนักเรียนนะครับลิงก์นี้เป็นการสาธิตให้เรากดเข้าไปที่ลิงก์ที่คุณครูได้เชิญเข้ามานะครับกดเข้าไปเลยหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วจะเด้งเข้าสู่หน้าต่างจะมีหน้าต่างให้เราเลือกเปิดแอปพลิเคชัน Zoom นะครับหลังจากที่เรากดเปิดแอปพลิเคชันแล้วให้เราพิมพ์ชื่อของเราเข้าไปในที่นี้ขอเป็น student กดที่ join meeting ได้เลยให้เราเลือกที่ join which video นะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่ที่หน้าต่างของคลาสเรียนของเราแล้วนะครับเราก็ Joy Wish Computer Audio เลือกเข้าไปนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่คลาสเรียนของครูแม็กนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเริ่มทำการเรียนการสอนกันได้เลยนะครับโดยวิธีการเข้าสู่คลาสเรียนก็มีแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ